ยาเลยขยาเลยขยาเลยนี่เพื่อนผมก็จะคลอดน้องสิ้นเดือนไม่ได้มีแผนว่าจะต้องไปแบบกับทัวร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องแบบอะไรไม่ได้รอบนี้ไม่ได้แผนเลยไปแผนเฟนใช่ไหมใช่ใช่ไปตัวเมืองนะไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีใช่ไหมไม่อยากไปผมเฉยๆผมแบบผมว่ามันก็เหมือนบ้านเราอะแย่กว่าด้วยเหรอแย่กว่าต้องไปนครวัดอย่างเดียวอะไม่แล้วถ้าพี่ไปนี่ออกจากสนามบินแล้วพี่จะไปยังไงไปไหนอ่ะพอเขามีโรงแรมมันก็ให้แท็กซี่นั่งไปส่งโรงแรมอันดับแรกอันดับแรกก่อนแท็กซี่เลยแต่โดนฟันที่นู่นใช่มั้ยแม่งฟันแน่มันมีแกร็บด้วยนะมันมีมิเตอร์มีแกร็บป่ะเขาเรียกแกร็บดีกว่าบายจ่ายจบเพราะแกร็บนี่ราคามาตรฐานทั่วไปเอ๊ะแกร็บเราต้องโหลดแอปของมันที่นู่นโอเคงั้นโหลดแอปมันที่นู่นแหละเอ๊ะมันโหลดแอปปุ๊บแล้วพี่จะพูดภาษาอะไรกับมันอ๋อมันมารับตามไอ้นี่อยู่แล้วนะพี่ภาษาอังกฤษเนี่ยพี่เขมรพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าเลยไม่คุยดิพี่เฮ้ยจริงๆมันไม่คุยภาษาอังกฤษเชียร์แล้วแม่งผมยังงงเลยอ่ะผมไปมาเหี้ยขนาดในสนามบินนะนอกจากในสนามบินน่ะได้แล้วพี่อยากไปถามไอ้พวกแท็กซี่หน้าสนามบินแบบบ้านเราแม่งไม่น่าไปเลยว่ะแม่งโดนฟันแน่นอนโดนฟันมาแล้วเหรอก็จากสนามบินไปที่ไซต์งานผมผมมองระยะทางแล้วไม่น่าเที่ยวเลยว่ะที่น่าจะประมาณสักตั้งเลยตีเกินๆอ่ะผมให้50 เหรียญอ่ะโดนไป300 เหรียญโอ้ยเหี้ยโหดที่มาไม่เหี้ยว่ะแล้วก็ต้องไปซื้อซิมบ้านมันเผื่อโทรหาลูกค้าตอน
ผมไปนี่ไปกินเลยลงสนามบินปุ๊บเอ้าไอ้เหี้ยโทรศัพท์กูโทรไม่ได้เลยทำไงอ่ะ Wi-Fi เออ Wi-Fi สนามบินอย่างเหี้ยเลยนี่ไม่ต้องไปใช้ Wi-Fi มันเลยเหรอใช้ไม่ได้เลยแม่งสิผมไม่อยากไปเลยนี่ไม่อยากไปคือแบบคือไปแล้วมันอะไรที่มันแบบไม่คือถ้าไปอ่ะเปรียบเราไม่อยากไปจริงๆน่าจะไปเที่ยวพวกนครวัดนครพนมก็มันจองไปในเมืองเป็นไปทำไรอ่ะแล้วไม่อยากไปคือไปสามวันอารมณ์ไม่ได้อยากไปเลยอ่ะไปสามคงแม่งหาอะไรกินแถวนั้นแหละมันมีรถไฟไหมพี่นั่งรถไฟมันมีรถไฟไหมมีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไปนั่งอะไรยังไงเดี๋ยวหานี่แต่ผมดูว่ามันมี300กิโลเว้ยพี่ที่ไปนครวัดจากพนมเปญเนี่ยนี่เป็นวันเลยนะเดินทางก็ใช่ไงผมว่าเอ้ยเยี่ยมแม่งไม่เอาแล้วสนามบินที่มันไปมันมีสนามบินลงนครวัดเหรอพี่ไม่แน่ใจคืออารมณ์ไม่ได้แบบอยากไปเลยอยู่ดีเขาก็อยากไปขึ้นมาผมงงทำไมถึงอยากไปทำไมคืออยากไปดูนี่เขาก็จริงแต่ว่าเหมือนเราคือพอเราแบบโอเคถ้ามันมีรถให้เช่ามันยังจะจบไงพี่นึกออกป่ะมันยังขับให้เช่าไม่มีมันยังขับไปได้เรื่อยๆได้พี่จะขับบ้านเขาได้เหรอทำไมพี่ขับซ้ายด้วยพี่อ๋อเขาพร้อมมันก็พอไหวนะที่มีกินการ์ดแต่เราจะขับไปช้าที่มีกินการ์ดมีตำรวจแม่งลอยตีและขับไงตำรวจลอยตอนพี่ไปเช่าพี่ก็โดนแล้วถูกป่ะก็ต้องใช้กินการ์ดเช่ารถมีแบบไอ้เนี่ยพี่ขับทั่วเอเชียพี่ของลำปัดประชาชนการได้ไหมได้เอาผมไปหยิบมาด้วยได้เขียนว่านี่อินเตอร์เนชั่นแนลนะใช่อย่างงั้นก็งั้นผมมีการนั่นแหละกินการเหรอแต่มันขัดที่ยุโรปไม่ได้นะใช่ไงมันขับได้แถวเอเชียมั้งใช่ป่ะมันพี่ต้องไปดูบัตรมันต้องดูในบัตรถ้าเขียนว่าอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะหรอของผมเขียนว่า international ถ้าเขียนว่า international ได้มันไม่จำกัดโซนหรอกเหรอก็รถขับรถเหมือนกันขับซ้ายแม่งก็เฮ้คือถ้ามันนี่ได้นะพี่มันก็ยังขับดูนู่นดูนี่ได้ไงพี่300กิโลก็ขับครึ่งวันใช่ไหมเดี๋ยวตำรวจจับปุ๊บแม่งคุยกันไม่รู้เรื่องอีกวุ่นวายตำรวจแม่งคุยภาษาอะไรไม่รู้ผมยังมีเงินเหรียญเหลืออยู่